ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเราในปัจจุบันได้มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นมาไม่ว่างเว้นแต่ละวันเลยยิ่งนับวันมันก็ยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆทวีความรุนแรงแถมพลิกแพงความแปลกอีกด้วยซ้ำอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนธรรมชาติก็ได้สอนเราใหม่หมดสเต็ปการทำลายล้างหนักข้อขึ้นเรื่อยๆก็มนุษย์เราเล่นตาทำลายโลกซะขนาดนี้โลกก็ต้องหวดเรากลับเช่นเดียวกันในส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นฟ้าฝนตกหนักใช่ไหมล่ะฟ้าพุ่งฟ้าผ่าแผ่นดินไหวอะไรอะไรประมาณทำนองเนี้ยแต่ว่าโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นมหันตภัยร้ายของธรรมชาติที่หาดูยากจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งจะมีเหตุการณ์ไหนแปลกตาและตื่นใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลย let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้ออียิปต์ซึ่งเป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่ทรายเวลาที่พายุลูกใหญ่เคลื่อนพลมาแต่ละทีฝุ่นนี่ตลบอบอวลโดยในคลิปนี้ผมไม่กระเชื่ออย่างกับหนังจัดฉากมาเน่คนที่สัญจรขับรถผ่านไปมาก็ดูทีท่าเหมือนจะเป็นเรื่องปกติขับฝ่าพายุเข้าไปเลยอ่ะโดยคันเจ้าของกล้องที่ถ่ายอยู่ก็เช่นเดียวกันขับมุ่งหน้าไปหาพายุแบบจังๆเป็นผมนะรีบหันหลังใส่เกียร์มาหนีไปแล้วปาติโถโคตรพ่อโคตรแม่ลูกเห็บโดยมันเกิดจากละอองน้ำที่รวมตัวกันในชั้นบรรยากาศจนมีขนาดใหญ่พอน้ำหนักมันมากขึ้นก็ตกลงมายังพื้นโลกนั่นเองซึ่งขนาดความใหญ่ก็แตกต่างกันออกไปสมัยก่อนตอนเด็กผมอยู่พิจิตรก็เคยเห็นเด้อแต่พอโตมานี้ไม่เคยเจอเลยที่เคยเห็นก็จะเป็นลูกน้อยๆอ่ะหล่นมาไม่กี่ลูกหรอกแต่อย่างในคลิปนี้ถล่มทลายรถยังกล้าขับอีกอันตรายนั่นน่ะมันสามารถทำให้รถบุบบี้รวมไปถึงกระจกไม่ว่าหน้าหรือว่าหลังแตกได้เลยเขาว่ากันว่าในคลิปมันใหญ่พอกับลูกเบสบอลตกใส่หัวคนในคลิปยังขำออกอีกนานๆทีคงได้เจอเนาะ Oh my god it's raining trees literally a hailstorm ในการเกิดหิมะถล่มแต่ละครั้งได้สร้างความตื่นเต้นและก็อันตรายกับคนที่อยู่ไกลๆขนาดมองมาแต่ไกลยังเสียวเทนเป็นการทับถมของหิมะปริมาณมหาศาลบวกกับความชันของภูเขานะครับพอมันรับน้ำหนักไม่ไหวก็บึ้มมาสิมันไหลเป็นระยะทางที่ยาวยาวเป็นหลักกิโลเมตรเลยก็ว่าได้สร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนรวมไปถึงสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆในคลิปนี้ก็ถือเป็นการถล่มครั้งใหญ่มองดูเหมือนไกลแต่ว่าใกล้อยู่เด้อพี่ชายเสื้อเหลืองที่เดินไปนี้ไม่เสียวเลยคนที่นอนกลางเต็นท์อยู่บริเวณแถวนี้ก็ออกมายืนดูกันแบบแฮปปี้แฮปปี้น่าจะเป็นเรื่องปกติของพวกเขาละมั้งโอ้ทุกคนดูสิควันนี่ขโมงโถงเถงในจังหวะนี้ถ้าใครอยู่ตรงนั้นพอดีวิ่งหนีมาก็ไม่รู้ทันหรือเปล่าIt looks so different now. ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูยากยากเสียงครึ่มดังมาแต่ไกลเอ๊น้ำขี้โคลนอะไรสีดำๆมันไหลมาตามทางระบายน้ำมันไหลมาด้วยความเร็วเลยคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆนะครับต้องรีบเดินหนีออกมาหน้าตามันเหมือนโคลนยักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเกิดจากอะไรน่าจะเป็นน้ำผสมกับดินอะไรสักอย่างที่ไหลอ้างว้างลงมาจากภูเขาแน่นอนนะครับว่าบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็โดนชุบสีดำไปเลยเต็มๆส่วนป้าขวามือที่ยืนเห็นเหตุการณ์ก็ยืนดูอย่างนานเหมือนเป็นเรื่องปกติมันไหลมาเร็วแรงขนาดนี้เป็นผมจะถอยหนีให้ไกลกว่านี้อ่ะกลัวจังหวะมันบึ้มมาแล้วหนีไม่ทันคราวนี้จะเก็บกวาดยังไงหวาดไหววะเนี่ยเป็นคลิปพายุที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้ในตอนแรกก็ดูเหมือนลูกจะไม่ใหญ่มากมันหมุนและพัดผ่านฝ่าไปกลางเมืองเลยถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับเหมือนกับว่าจุดที่พายุเคลื่อนที่ผ่านไปมีแสงไฟประกายแผลบๆอยู่ด้วยอ่ะน่าจะเกิดจากสายไฟและวงจรคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ด้านบนตึกก็พากันอุทานใหญ่เลยโอ้แม่ก้อนโอ้พระเจ้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิจากบรรยากาศโดยรอบมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำพอเวลาผ่านไปเหมือนกับว่าพายุลูกนี้จะสงบลงแต่ความจริงมันบ่ใช่เลยในจังหวะที่มันพัดผ่านกระแสน้ําโอ้โหพระเจ้าเหมือนจะแรงกว่าเดิมนึกว่ามันจะพลิกเหลือคว่ำไปซะแล้วแต่ดูท่าคงได้รับความเสียหายอยู่อู้หูพายุลูกนี้ไม่ธรรมดาพอผ่านกระแสน้ําไปก็สลายหายตัวไปเลยดูไปคล้ายลมบ้าหมู่บ้านเราอยู่เด้อในตอนเด็กผมก็เคยเจอกลางสนามบอลมันดูดขี้ฝุ่นขึ้นไปเป็นเส้นโอ้โหน่ากลัวภาพมันติดตาตึงใจมาจนถึงทุกวันนี้
ภูเขาไฟกัวเตมาลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแต่ยังคงเกิดการปะทุของภูเขาไฟคอยอพยพคนกับนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายรอบในคลิปให้เราสังเกตตรงปลายยอดดูโอ้โหยังมีควันดำๆอยู่เลยนั่นน่ะแต่ว่าฉากที่น่าตื่นตามากกว่านั้นนั่นก็คือสายฟ้านะครับมันพาลงมาพอดีเป็นการประกอบฉากที่สุดยอดพระเจ้าจอร์ดมากนักท่องเที่ยวนี่ต่างพากันร้องโหวอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ลงตัวขนาดนั้นวะน่ะถือว่าเป็นแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้โชคดีนะที่รถยนต์แถวนั้นพากันจอดถ้าคืนยังขับผ่านโดนโคลนทับแน่ๆมันไหลลงมาอย่างกับน้ำตกเลยเว้ยเฮ้ยเป็นภัยธรรมชาติที่ดูอันตรายอยู่ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือว่าหินที่ลงมาตามทางลาดชันซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภายหลังฝนตกหนักดินมันอุ้มน้ำเยอะเกินไปอ่ะน้ำหนักมวลของดินจึงเพิ่มขึ้นแล้วก็สไลด์ไหลลงมาที่เราเห็นนี่แหละถนนส่วนใหญ่ที่ผ่านช่องเขานี่ต้องคอยระวังเลยกีฬาเป็นยาวิเศษไม่มีอะไรจะมาขวางทางการซ้อมครั้งนี้ไปได้แม้แต่กระทั่งฝูงแมลงจำนวนนับไม่ถ้วนทุกคนคงเคยเห็นกันใช่ไหมล่ะเวลาหลังจากฝนตกหนักครั้งใหญ่ทีไรพวกแมงเม่าหรือว่าแมลงต่างๆก็จะพากันมาบินเล่นไฟยั่วเยี้ยไปหมดแต่ว่านี้ไฟสปอร์ตไลท์ดวงใหญ่อ่ะเลยเรียกพวกแมลงเป็นอย่างดีมากันทีนึกว่าพายุแล้วนักกีฬาก็โอ้โหสุดยอดเหลือเกินไม่เข้าตูงเข้าตาจมูกปากหูมึงเหรอวะเนี่ยเอาความจริงผมไม่นึกว่าจะตีลูกถูกด้วยซ้ำมาโซโต้องเป็นการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลที่มองไปก็โอ้โหใหญ่โตมโหฬารดูน่ากลัวฝุ่นควันพุ่งกระจายขึ้นบนท้องฟ้าแบบว่าไอ้ยาขาวโพงอ่ะมันดิ่งสูงขึ้นไปประมาณ15ไมล์เป็นการปะทุที่ดูโหดร้ายหิวโหยอย่างมากขนาดถ่ายคลิปห่างมาอย่างไกลอ่ะนะเสียงคำรามดูดังชัดเจนควันนี่ขมงถงเถงกระจายไปทั่วเป็นการทิ้งท้ายวันที่ดูสวยสดงดงามโอ้โหพระอาทิตย์ตกสองฝ้าข้างหันมาข้างๆไอ้ยามีสายลุงอีกและสิ่งที่พีคไปกว่านั้นเลยก็คือสายฟ้าดันโผล่มาสว่างจ้าสวยไปใหญ่คนที่ถ่ายคลิปก็ถูกอกถูกใจอะสิเป็นจังหวะที่หันไปถ่ายติดพอดีฉากนี้คงไม่มีวันลืมผมว่าทำเลการถ่ายคงสำคัญถ้าขืนถ่ายจากที่ต่ำไม่น่าจะได้แบบเนี้ยอย่างกับตัวอย่างคลิปนี้ถ่ายบนดาดฟ้าเจ้าของคลิปนี้ได้มาตั้งแคมป์บนเขาแต่ถึงกับต้องเศร้าเพราะว่าดินมันสไลด์ลงไปแบบนี้เลยย้ายไปเป็นก้อนต่อหน้าต่อตาไอ้ยาดีนะไม่เอาเต็นท์ไปด้วยอ่ะอย่างกับแผ่นดินแยกตัวกันเน่ก้อนดินขนาดใหญ่ได้ไหลลงไปเรื่อยๆลากต้นไม้ใหญ่ก็ช่วยอะไรไม่ได้จังหวะนี้สงสัยเมื่อคืนฝนน่าจะตกหนักแต่ถ้าเราสังเกตดูนะครับเต็นท์พี่แกเฉียดไปแค่นิดเดียวเป็นผมไม่มัวมายืนถ่ายหรอกรีบไปเก็บข้าวของกลับบ้านเผื่อมันจะทะยานถล่มเพิ่มเติมมาอีกเมืองหนาวหิมะถล่มก็ดูเป็นเรื่องปกติแต่อย่างเหตุการณ์นี้ก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันโดยมันเกิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อนักท่องเที่ยวนะครับได้ขึ้นเรือมาเต็มลำเรือหลายสิบคนจังหวะแรกที่หิมะมันถล่มคนก็พากันเฮฮาหน้าตามีความสุขแต่พอเอฟเฟกต์มันกระจายมาถึงตัวเรือหลายคนนะครับแทบขำไม่ออกพากันตะโกนออกมาว่าอันตรายเพราะเนื่องจากก้อนหิมะมันกระจายลงมาไม่ใช่นุ่มๆมันหนาแข็งตับย้อนกลับไปในปี2015ชายคนนี้ชื่อสตีนโอแลนได้แบกเป้มาเซเล่นบอร์ดกลางหิมะในระหว่างนั้นเองชายคนนี้ก็ได้อัดคลิปเอาไว้ด้วยหลังจากที่ปีนขึ้นไปด้านบนของทานน้ำแข็งของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาะนอร์เวย์ในมหาสมุทรอาร์กติกพอไหลลงมาก็ฟินเลยอะสิวิวแถวนั้นโอ้โหยังสวยอะในระหว่างนั้นเองก็ได้เกิดสุริยุปราคาขึ้นท่ามกลางแผ่นดินหิมะขาวโพลงที่โล่งโจ่งไปด้วยความสะอาดเวลาผ่านไปไม่กี่สิบนาทีท้องฟ้าก็ดำปิดปีเลยเรียกว่าอย่างกับตอนกลางคืนเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่น่าทึ่งอย่างมากพอเวลาผ่านไปก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวอินโดนีเซียกำลังเพียเพราะโดนโคลนร้อนบุกหมู่บ้านชาวบ้านนะครับพยายามหาที่หลบภัยจากโคลนร้ายที่หวังจะมาคอยเขมือบเป็นภูเขาไฟโคลนคิสโนที่กำลังโชว์การปะทุแบบดูเดือดพื้นที่ส่วนใหญ่ลายล้อมไปด้วยหนองน้ำนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่ก็ได้เพลิดเพลินกับการสำรวจเป็นสิ่งแปลกใหม่น้อยไม่ค่อยได้เจอพอหลังจากการสำรวจก็สรุปได้ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นถือว่าเข้าขั้นอันตรายเวลามันบึ้มมาแต่ละทีก็ได้มีการสะเทือนของแผ่นดินด้วยราวกับแผ่นดินไหวประมาณนั้นเลย
ยบางหลุมที่มีความใหญ่หน่อยพ่นโคลนลอยออกมาขึ้นไปบนอากาศสูงราวหลายร้อยฟุตปะทุแต่ละครั้งกินเวลากว่า10นาทีกว่าจะสงบลงพักเนื้อเกิดขึ้นใหม่แถมก๊าซที่ออกมาจากหลุมดันมีก๊าซพิษปนอยู่ด้วยสิหากสูดลมเข้าไปสักพักก็อาจจะเป็นลมหมดสติไปได้ชาวบ้านแถวนั้นนะครับโดนไปหลายคนต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีทั้งความร้อนความเย็นมันอยู่ใกล้กันมันใช่หรือยอดเขาที่สูงสุดในอิตาลีทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลในวันที่9มีนาคมปี2017ได้มีนักสกีกลุ่มหนึ่งนะครับมาท้าความมันไหลลงหิมะที่ลายล้อมไปด้วยความร้อนไม่รู้จะหนาวหรือร้อนก่อนเลยภูเขาไฟนะครับอยู่ใกล้ๆเองถ้าเกิดพลาดมานะเพลงธรณีกันแสงได้เปิดแน่ๆเป็นภูเขาไฟที่ไหลลงมาแบบแดงเถือกคนพวกนี้ก็โปเหลือเกินเล่นสกีเข้าไปใกล้แบบแทบประชิดยอมเสี่ยงเพื่อไม่อยากพลาดช็อตเด็ดถ้าเกิดเสร็จหลงเข้าไปนะขำไม่ออกซึ่งเป็นภูเขาไฟที่กำลังปะทุแบบสดๆใหม่ๆเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่แฝงไปด้วยอันตรายน้ำเป็นของเหลวที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันก็สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้โดยในทะเลสาบในควิกเบกประเทศแคนาดาเหตุการณ์ที่สุดน่าทึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงปี2016ชาวบ้านนะครับก็ต่างพากันมายืนมุงดูมีเพียงไม่กี่คนล็อกที่จะได้เห็นด้วยตาตัวเองเมื่อน้ำแข็งมันได้กลายร่างเป็นเข็มผุดขึ้นมาฟุตๆโอ้โหดูอัศจรรย์จังเลยซึ่งปรากฏการณ์ที่ว่านี้มันเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมวลน้ำแข็งจึงแตกตัวออกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะกลายเป็นชิ้นเล็กแบบนี้แหละดูเหมือนมันจะคมคล้ายกับใบมิโกนหรือว่าคล้ายเศษแก้วกันแน่วะเนี่ยในส่วนบางที่นะครับมันอาจผุดมาจากใต้ดินขั้นตอนการทำงานเดียวกันเมื่ออุณหภูมิสูงกว่ากลายเป็นน้ำแข็งแต่ว่าอากาศกลับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมันจะแข็งตัวทันทีและรวดเร็วถ้าใครไม่รู้เดินเท้าเปล่ามาเหยียบนี่มีรองกากอ่ะคมดุดใบมิโกนท่ามกลางดินโคลนบริเวณกว้างแล้วก็มีไฟผุดขึ้นมาแบบหลายเมตรสูง 3-5 เมตรได้นั่นน่ะมันคือก๊าซที่ผุดออกมาผมไม่แน่ใจว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหนแต่รู้เลยว่าแถวนี้อันตรายชายย่อยโอ้โหเป็นก๊าซที่ปล่อยมาแบบเยอะเติบไฟนี่แผ่เป็นวงกว้างโดยชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่าถัดจากนี้ไปก็จะมีภูเขาไฟอยู่ใกล้ๆซึ่งมันน่าจะเกี่ยวข้องกันแหละผมว่าพลังของธรรมชาติไม่เคยปราณีใครแม้แต่กระทั่งสะพานที่พาดผ่านแม่น้ำสายใหญ่ถึงจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตามทีเถอะแต่ว่ามันก็พังทลายหายไปในพริบตาดูง่ายดายซะเหลือเกินเป็นผมนี่เดินหนีไปแล้วเสี่ยวน้ำมันบึ้มขึ้นมาจะเอาไม่อยู่ไปขอยืนดูใกล้ๆกว่านี้ต้นไม้ขนาดใหญ่ๆที่ตั้งตะง่านอยู่ตรงหน้าบ้านพอพายุบุกมาทีดูโค้งเคงโค้งเคงดูหน้าเสียวเหมือนกับดินนะครับมันอุ้มน้ำไปเยอะแล้วพร้อมจะสลัดรากทิ้งอยู่ตลอดเวลาไม่นานไม่ช้าเกินไปรากกับดินมันทนไม่ไหวหลุดออกมากระโดดกระเดะเซล้มตึงนี่ยังถือว่าโชคดีนะที่ต้นไม้ดังกล่าวนะครับไม่เอียงเข้าหาบ้านไม่อย่างนั้นเสียเงินบ้านแน่ๆประชาชนในรัฐเท็กซัสเจอพายุในปีนึงอย่างบ่อยเรียกได้ว่าเจอจนชินน่ะแต่ว่าพายุในบางครั้งมันก็หอบอะไรมาด้วยอย่างกับคลิปนี้สังเกตลงรถดูอู้หูกองวัชพืชขนาดใหญ่ปิวมาจากไหนวะเนี่ยเยอะขนาดนี้อ่ะมันทับถมรวมตัวกันปกคลุมลงรถแทบไม่เห็นหลังคาแล้วจะหาวิธีเก็บกวาดยังไงดีวะเนี่ยภูเขาสวยๆลูกนี้มันตั้งอยู่ที่สวิตเดอร์ทุกคนสังเกตตรงกลางระหว่างล่องเขาดูอู้หูกองหิมะไหลลงมาสวยบาดตายังกับฉากหนังเน่มันบึ้มแตกกระจายยังกับปุยฝ้ายสีขาวอลามช่างเป็นอะไรที่งามตาซะเหลือเกินโอ้โหสังเกตจังหวะสุดท้ายดูสิมันคล้ายน้ำตกไหลลงมายังไงอย่างนั้นเลยคนที่ยืนอยู่น่าจะฟินเฟอร์กันเน่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณกว่า50ไมล์เป็นแหล่งอาศัยของคนกว่า 500,000 คนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ได้มีลมพายุพัดมาถือว่าหึมแรงเติบเลยความเร็วลมกว่า62ไมล์ต่อชั่วโมงเน่แน่นอนว่าเรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่งได้ด้วยความที่คลื่นมันส่งมานะครับลูกใหญ่เติบมันก็เลยหอบปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาด้วยพระเจ้าช่วยปลาโคตรเยอะอ่ะคนนี้ไปหาถุงหากระสอบมาใส่อ่ะปลากระเด็นชนรถตุ๊บตับตุ๊บตับเผลอๆถ้าเจอปลาตัวใหญ่หน่อยรถอาจจะ
กบีบางคนทนไม่ไหวต้องรีบขี่หนีกันเลยสงสัยจะเป็นห่วงรถจัดแต่จะว่าไปกระแสลมและคลื่นน้ำนี่อย่างแรงคนมัวแต่เก็บปลาไปแกงที่บ้านอยู่นั่นแหละน่าจะเป็นห่วงชีวิตตัวเองหน่อยนะเนี่ยและผลเสียที่ตามมาอีกเลยก็คือผังเมืองหรือว่าเกาะนี้นะครับได้รับความเสียหายจากพายุลูกที่ว่านั่นแหละมูลค่าความเสียหายหลายล้านดอลลาร์มีคนโทรฉุกเฉินเข้ามากว่า450ครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่คนแถวนี้ไม่สนใจเฝ้าจับปลาอย่างเดียวคลื่นยักษ์ที่เกิดจากการถล่มของธารน้ำแข็งโดยมันเกิดขึ้นในประเทศไอร์แลนด์คนนี้กำลังพาแฟนพาลูกมาเที่ยวแต่กลับต้องเสียพลีบวิ่งหนีคลื่นยักษ์ในระหว่างกำลังเดินชมวิวเย็นๆเพลินๆจู่ๆธารน้ำแข็งก็ถล่มลงมาไอ้ยาคนส่วนใหญ่เหมือนรู้ชะตากรรมตัวเองพอมันถล่มต่างคนก็ไม่รอช้าเลยสิส่งเสียงสัญญาณให้รีบหนีรีบหนีไม่นานคลื่นยักษ์มันก็มาจริงๆเว้ยเฮ้ยมาเป็นคลื่นถือลูกใหญ่เติบน่ากลัวถ้าใครมัวแต่ชมวิวเพลินๆนะน่าจะโดนน้ำแข็งดูดกลืนหายไปแน่สวยอันตรายจริงๆเว้ยเฮ้ยก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่มหึมาอย่างกับภูเขาลูกโตยังไงอย่างนั้นเลยเป็นก้อนสีขาวอลามสวยงามประการตาถ้าใครไปเที่ยวแล้วไปเจออย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเลยเด้อเพราะเนื่องจากมันพร้อมถล่มทุกเมื่อสังเกตดูพอถล่มจมใส่น้ำมันก็หามขึ้นลูกโตสะกระจายออกมาสิในจังหวะเดียวกันมีนักสกีบังเอิญไปอยู่ใกล้พอดิบพอดีเลยขึ้นมันตามจี้ตูดแทบไม่รอดเป็นฉากที่โคตรจะลุ้นแต่สุดท้ายก็สามารถมุดออกมาได้คนที่เห็นก็ใจหายอยู่เหมือนกันเด้อแหมเหินขึ้นออกมาอย่างเท่แถมเซมาไกลเกือบ1กิโลไม่น่าเชื่อนะครับพลังน้ำแข็งนี่รุนแรงเอาเรื่องการถล่มของแผ่นน้ำแข็งสำหรับคนเมืองนอกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ละคนที่ส่งเสียงโห่เสียงเฮออกมาเหมือนกับว่าสะใจอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเพราะด้วยเอฟเฟกต์ของมันด้วยละมั้งแผ่นน้ำแข็งตกมาแต่ละทีน้ำกระจายไววอดเอฟเฟกต์ไม่รุนแรงก็ดีไปแต่ถ้าไหนก้อนใหญ่ก็ถือว่าอันตรายอยู่แล้วใครดูแล้วเกิดถูกอกถูกใจนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อในส่วนใครที่พลาดยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้เลยจิ้ม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 และใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนนะครับตามไปดูช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกคลิป